นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอทั้งหมดของปปช.ต่อนโยบายเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวันที่15กุมภาพันธ์มั่นใจหลักการของโครงการต้องไปถึงประชาชนและไม่มีการทุจริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกำชับทุกหน่วยงานพร้อมรับผู้โดยสารเน้นย้ำให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเผยยอดเครื่องบินขาเข้าพุ่งแตะ 1,040 เที่ยวต่อวันเดินแผนเชิงรุกดันสุวรรณภูมิติด1ใน20ของโลกตำรวจสอบสวนกลางเตือนมิจฉาชีพอ้างเป็น Rabbit Care หลอกปล่อยเงินกู้ให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารการเงินและโอนเงินอ้างตรวจสอบเครดิตก่อนอนุมัติสินเชื่อผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรมองเศรษฐกิจไทยยังไม่พ้นวิบากกรรมหนี้ครัวเรือนหนี้เสียรถยนต์พุ่ง 230,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28% ขณะที่หนี้บ้านน่าห่วงเป็นหนี้เสียแล้ว 180,000 ล้านบาทค้างชำระ 178,000 ล้านบาทหวังแบงค์เร่งปรับโครงสร้างป้องกันปัญหาสินเชื่อระเบิดกล้องวงจรปิดจับภาพลูกพญาแร้งกระท้อเปลือกไข่ออกมาลืมตาดูโลกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนับเป็นความสำเร็จในการฟักไข่ลูกพญาแร้งหลังสูญพันธุ์จากป่าห้วยขาแข้งนานกว่า3ทศวรรษ